วันนี้นะครับจะแบ่งปันพี่น้องเรื่องชีวิตที่เหนือความคาดหมายนะครับแท้จริงแล้วนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงสิ่งนี้นะครับในพระธรรมเอเฟซัสเป็นพระธรรมที่อาจารย์ปโลได้เขียนขึ้นมานะครับเป็นพระธรรมที่เรียกได้ว่ามีความมันมากที่สุดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับถ้าพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์เล่มนี้พี่น้องก็จะพบประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางคนเรียกว่าเป็นพระคัมภีร์ที่อลังการที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งหมดพอได้พูดถึงสิทธิ แล้วก็คุณค่าของการที่เรามาเชื่อพระเจ้าว่าเราสามารถทําอะไรได้อย่างมากมายจริงๆโดยเฉพาะในข้อที่เอเบซัสบทที่3ข้อ20นะครับได้บอกว่าพระลงผู้ทรงลิธานุภาพนะครับกระทําสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าพระเจ้าสามารถ exceeding abundant อับบนดาลีนะครับสามารถจะให้มากกว่าที่เราทูลขอเป็นเพราบางทีเรารู้สึกว่าถ้าเราปรารถนาสิ่งใดเราธิษฐานอะไรไปเราก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะให้เราไหมแต่พระพีตอนนี้ได้สัญญากับเราว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่ให้เราแต่พระเจ้าจะให้เกินกว่าที่เราขอด้วยซ้าไปนะครับเราทุกคนนั้นต่างมีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะให้ความฝันเราเป็นจริงจริงไหมครับ เราอาจจะผ่านพ้นปัญหาที่เราเช่นความฝันที่บอกว่าเราอยากจะผ่านพ้นปัญหาที่เราเผชิญอยู่นะครับหรืออยากจะมีความสุขมากขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้เพียงให้เราผ่านพ้นปัญหาแต่พระเจ้าปรารถนาให้เรารับพระพรด้วยนะครับเราอาจจะความคิดกอบเรานั้นธรรมดามากแต่ความคิดของพระเจ้านั้นไม่ธรรมดาเลยเราอาจจะคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าอยากจะให้เราสุดๆให้เราแบบเต็มล้นมากมายจริงๆนะครับเราอาจจะบอกว่า ฉันอยากจะพ้นจากการเสพติดนี้ได้ทำไงจะเลิกสิ่งที่เสพติดได้พระเจ้าไปไกลกว่าน,นั้นไม่เพียงแค่อยากให้เราเลิกได้แต่ยังสามารถช่วยคนอื่นให้เลิกได้ด้วยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมีคุณแม่เป็นเรื่องจริงนะครับคุณแม่คนหนึ่งซึ่งมีลูกที่น่ารักนะครับเป็นลูกเป็นวัยรุ่นชายหนุ่มแล้วก็ปรากฏว่าก็เดินทางออกไปเที่ยวทุนนี่ปรากฏไปเจออุบัติเหตุแล้วก็คนและยิงกันนะครับปรากฏมีชายผิวดำคนหนึ่งก็ยิงลูกคนนี้เสียชีวิต คุณแม่ก็เศร้ามากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ใจสลายแล้วก็มีความโมโหอย่างรุนแรงกับเด็กวัยรุ่นที่มายิงลูกของตัวเองตายไปเด็กคนนี้ก็ถูกจับขังเข้าคุกคุณแม่ก็ไม่ยอมไปเยี่ยมและพยายามฟ้องร้องทุกอย่างจนถึงที่สุดเวลาก็ผ่านไปจนคดีความมาถึงจะหมดอายุความอยู่แล้วนะครับคุณแม่ก็มีความขมขื่นในจิตใจแต่ในคิดจ,จักก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ชำระแล้วก็สามารถให้อภัยกับคนที่ฆ่าลูกของตัวเอง ในวันที่คุณแม่คนนี้ได้ไปเยี่ยมนะตัดสินใจพระเจ้าก็เล้าใจให้แม่คนนี้ไปเจอนะครับกับคนที่ฆ่าลูกตัวเองที่ออกมาจากคุกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็ส่งปลดนำพาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณแม่ไปเจอลูกคนที่ฆ่าลูกของเขานั้นก็ไม่กล้าจะสบตาไม่กล้าจะเจอแต่เหตุการณ์ก็ต้องไปเจอกันสองคนที่เจอกันพระยานก็ส่งสวมทับคุณแม่ก็มองเด็กคนนี้เป็นเหมือนลูกของเขา แล้วก็ลูกคนนี้ก็ขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดปรากฏภาพที่เกิดขึ้นคือสองคนก็กอดคอกันแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจทั้งสองฝ่ายแล้วเด็กคนนี้ที่ออกมาไม่มีที่ไปคุณแม่ก็บอกว่ายังไงก็มาพักที่หลังบ้านของฉันก็ได้เหตุการณ์ได้กลับตาลปัดกลายเป็นว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ทัศนคติใหม่กับคุณแม่คนนี้มองเด็กที่ฆ่ารู้ตัวเองว่าเป็นลูกที่เหลืออยู่แล้วดูแลอย่างดีจนกระทั่งเวลาไม่นานนัก ก็ก่อตั้งองค์กรการกุศลขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ที่ลูกต้องเสียไปนําโดยแม่ลูกคู่นี้เดินทางทั่วไปแล้วก็ให้กําลังใจกับคนต่างๆต,ตอนหนึ่งซึ่งพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเลี้ยงคนด้วยขนมปัง5ก้อนแล้วก็ปลา2ตัวถูกไหมครับพี่น้องขนมปลา5กออ้อนไม่ใช่ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวทุกคนรู้จักสตอรี่เรื่องนี้นะครับว่ามันไปไ,ปได้ยังไงที่ อาหารเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเลี้ยงดูคนจุนมากได้แต่มันไปไกลกว่าน,นั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ได้มาเห็นการสัจจันที่นอกจากคน5,000คนมีบางคนอยู่ที่บ้านอยู่ผลก็คือว่าหลังจากนั้นพระองค์ทรงทำร,รมตยรจันต่อไปสเต็ปสองก็คือว่าสามารถเหลืออาหารจากการกินถึง12กระบุง12กระบุงเท่ากับ12เผ่าของอิสราเอลพอดีเลยนั่นหมายความว่า ทุกคนที่5,000ันคนที่ทานอาหารนั้นได้มากกว่ากินอิ่มแต่ยังมีของติดบ้านเพื่อไปฉลองฉลองปาร์ตี้ต่อที่บ้านต่ออีกใช่ไหมครับแม้กะสะจิจันนั้นพระเจ้าพาเราไปไกลแม้คนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของเยซุคคิดแต่พระเจ้าอวยพรไปถึงครอบครัวของเขาให้เกิดอัศจรรย์ของขนมปังและปลาที่เหลืออยู่เป็นอยงครับพระเจ้าไม่ได้ยพรแค่ตัวเราเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะพาเราไปไกลให้เรามาพบพระองค์ แล้วพระพรติดตัวเราไปไปถึงญาติพี่น้องไปถึงพ่อแม่ที่จังหวัดน่านที่ลำปางที่ลำพูนตมก๋อยดอยสเก็ตนะครับทุกที่ไปหมดเลยพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนสีบานท่านหนึ่งนะครับพัสเตอร์ริกวอร์เรนนะครับซึ่งเป็นสีบานที่ครินจากเซาท์แอแนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างดีแล้วก็เป็นขึ้นจากที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเริ่มต้นโดยชีวิตที่มีฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรอันนี้จริงก็จะยากจนในซ้ําไป ตามประวัติที่ท่านบอกมาแต่เมื่อรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าทรงโปรดพาท่านไปไกลกว่าแค่การเป็นสอบอที่ยากจนจากหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นมาซึ่งก็คือหนังสือชื่อชีวิตที่ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ผลก็คือทําให้สามารถจะเกิดการสร้างไรายได้นะครับหนังสือ The Purpose of Life นะครับเป็นหนังสือที่ขึ้นระดับขายดีระดับโลกประมาณ32ล้านก๊อปปี้ให้ ส,ส,สอบริกวอร์เรนนะครับได้ได้ค่าเลิขกสิทธิ์ทาให้เขามีรายได้กว่า1000ล้านบาทในเวลาแทบจะทันทีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนําพานะครับผมฟังแล้นีปุ๊บผมรับการหนุนน้ําใจมากๆเลยนะครับ <c oughs> อีกคนหนึ่งนางฮันนานะครับซึ่งเป็นหญิงสาวที่อยู่ในพระธรรมหนึ่งโซเอลพระเจ้าได้ทรงวอวยพรนางฮันนาซึ่งเธอแต่งงานมาหลายปีแต่มีแต่เป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้สามีนั้นก็พยายามอย่างยิ่ง แล้วก็ไม่สามารถทําได้สักทีหนึ่งนางฮันานั้นได้ขอบุตรกับพระเจ้าแค่คนเดียวพี่น้องครับพระเจ้าให้ถึง5คนรวมที่ขอหนึ่งคนกลายเป็น6คนนะครับขอหนึ่งได้ถึง6พี่น้องว่าดีไหมครับดีนะครับหมายความว่าสมัยนั้นเขาชอบมีลูกกันเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเมตตานะครับสุดท้ายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่กษัตริย์องค์หนึ่งก็คือกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะครับ กษัตริย์โยชฟัตเป็นกษัตริย์ที่มีความสัต์ื่อต่อพระเจ้าปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งหลายของกองทัพนั้นมารวมตัวกันเหล่าศัตรูมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับก,บกองทัพอิสราเอลที่นําโดยกษัตริย์โยชฟัตกษัตริย์นั้นทรงหวาดกลัวและเกิดความตนกแล้วเกิดความสับสนเพราะบางครั้งวเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราจะหวาดกลัวเราจะ เราจะตะนกเราจะสับสนเราจะไปไม่ถูกเราจะไม่รู้ไปยังไงเราเราจะท้อใจบางทีเราไม่อยากจะตื่นขึ้นมาไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับกษัตริย์เยโฮชาฟัตเกิดอาการนี้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจของกษัตริย์คือกษัตริย์ไม่ได้หวาดกลัวแล้วตะเลิดหนีไปหรือไม่ได้หวาดกลัวแล้วไปไว่าูลเคลบกษัตริย์หวาดกลัวกษัตริย์ตอบสองในการที่ประกาศทั่วทั้งอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรยูดาห์ฝ่ายใต้บอกว่าให้พวกเรา อดอาหารอธิษฐานทั้งเมืองด้วยกันเพื่อขอพระเจ้าช่วยกู้เหตุการณ์ครั้งนี้ผลก็คือเป็นไงครับพระเจ้าทรงโปรดบอกว่ากษัตริย์นั้นได้ร่วมกันอดอาหารอธิษฐานแล้วก็มีผู้เผยพรชนะได้มาบอกว่าเมื่อเจ้าสวงหาพระเจ้าเจ้าไม่ต้องกลัวเพราะศึกครั้งนี้เป็นศึกของพระเจ้ากษัตริย์ โยชวัวก็เลยอดหหาอิษฐานแล้วก็เอาเทียนน้ำมันสกตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วบอกพระเจ้าว่าให้อยู่เฉยๆแล้วดูว่าพระลงจะทําอะไรพี่น้องมันอลังการมากพระพีบอกว่าพระพีตอนหนึ่งนะครับพ,พี่น้องผมอ่านไปอ่านมามันอ่านอย่างจริงจนะครับบอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้งตนร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเอาง่ายๆคือเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มมาโบสโอเคเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มตื่นเช้ามาอธิษฐานนะครับเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มอดหัหาอธิษฐาน ไปต้องฟังนี้ดีๆนะครับพระเยโฮวาทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอม,มนผมว่าใครจัดนะพระเยโฮวาหรือเยโฮ,โฮชาฟตัตบอกพระเจ้าว่าไม่ใช่เยโฮชาฟตัตอ่านดีๆอ่านดีๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้พูดเองนะครับบอกว่าพระเยโฮวาทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอม,มนเปต้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าสามารถเข้ามาเคลียร์นีสิทธเราได้จริงไหมครับ พระเจ้าสามารถเข้ามาจัดเตรียมลูกค้าให้แก่เราได้พระเจ้าสามารถจะไปเคลียร์อารมณ์ของภรรยาเราได้พระเจ้าสามารถจะมาจัดการนิสัยของลูกเราได้อพระเจ้าสามารถเข้ามาแทรกแซงเข้ามาดําเนินการสัมติงได้นะครับแล้วเขาทั้งหลายก็เริ่มต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป่นน้องยังไม่จบเท่านั้นผลคืออะไรครับพวกอมนโมอับภูเขาสีทั้งหลายแหละ ฟังเพลงแล้วเริ่มสับสนนะครับผลก็คือเขาบอกพระเมียว่าพวกศักตรูได้ยินเสียงเพลงทั้งหมดเขาก็เริ่มตกใจสับสนเลยเริ่มต่อสู้กันเองและฆ่ากันตายจนเกลี้ยงมันจริงๆเลยพี่น้องนะครับพวกนี้ก็ร้องเพลงเลยนะครับขาไปฮาเลยลูยาเลยนะแล้วบางครั้งบางคนคิดว่าเอ๊ะ e, มาโบสถ์ไปจะแก้หนิสินได้ยังไงพี่น้องเคยคิดไหม <laughs> ผมก็เคยคิดนะครับ มาโบสหรืออธิษฐานมันไม่น่าเกี่ยวข้องกับการไปปิดหนี้หรือเจราจาธุรกิจหรือว่าทำไงให้สามีภรรยาหรืออะไรดีพี่น้องครับพระพีบอกชัดเจนว่าเมื่อกษัตริย์โยชฟัตเข้าหาพระเ,เจ,เจ้านํากองนับกาานําหน้าพระเจ้าจัดกองซุ่มเคลียร์ให้แล้วศัตรูสับสนจนสู้กันเองจนตายเกลี้ยงน,นะครับอย่างที่เราบอกกันไปว่าพระเจ้าจะพาเราไปไกลกว่าที่เราใฝ่ฝันไว้เป็นนกักกษัตริย์โยชฟัตนั้นต้องการแค่อะไรครับ ต้องการแค่ไม่ถูกโจมตีอาจจะไม่ถึงกับชนะเพราะพัมพีไม่ได้บอกว่ากษัตริย์เยโอชาฟัดขอให้ชนะสงครามนะครับแต่ขอให้ปลอดภัยพระเจ้าไปต่อสองเด้งก็คือพระเจ้าพาไปไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่สามารถชนะอย่างงดงามแล้วไม่จบแค่นั้นผลก็คือพวกเขาตายเกลี้ยงหมดแล้วทิ้งทรัพย์สมบัติพัมพีว,ว่ากษัตริย์เยโชาฟัดประชาชนของปรงก็ เก็บของที่ริบจากเขาทั้งหลายพบสิ่งของจำนวนมากทั้งทรัพย์ส,สมบัติเพชรพลอยต่างๆซึ่งมามากจนเขาขนไปไม่ไหวเป็นน้องพระบีได้มาทึกว่าพี่น้องสะใจไหมครับแค่อธิฐานขอให้ปลดหนี้เข้าใจไหมกลายเป็นมีบ้านอยู่เฉยเลยอะัแค่อธิฐานขอให้ขอให้หายโรคกลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นมาเฉยเลยกษัตริย์โยชวัตอธิฐานขอให้ปลอดภัยจากสงครามพระเจ้าทรงเติมให้สองช็อต อันแรกก็คือสามารถชนะสงคารามและสามารถเก็บของเทียบิบได้ช่วเวลาถึงสมวันโอ้โหมหาศาลมากเป็นน้องย้ายหอวันเดียววันเดียวใช่ไหมครับเก็บของสาวันเป็นต้องคิดดูมันต้องอลังการมากเพราะว่าพี่น้องว่ากษัตริย์จะส่งคนไปเก็บสักยี่สิบคนไหมคือต้องทั้งกองทัพถูกปะทั้งกองทัพไปเก็บพระพีจะบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นกองทัพมหึมาพระพีบอกว่าเป็นกองทัพมหึมาที่เข้ามาต่อสู้กับกองทัพของอิโฮชาฟัต มื่อมาขนาดไหนก็คือว่าพอตายเกลี้ยงปุ๊บต้องไปเก็บใช้เวลาถึงสวันจึงเก็บทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเพชรพลอยสิ่งตา่างกลับคืนมาได้กลายเป็นความมั่งคั่งของอิสราเอลเป็นหลังเมื่อเรา,าเข้าหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าจึงเพิ่มเติมสิ่งตั้งปงให้ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าท่านคิดอะไรไม่ออกนะครับอยากให้ท่านเข้ามาหาพระเจ้าให้ได้ก่อนพา่นั้นมาซาตานจะทําทุกวิถีทางที่ทําให้เราไม่สามารถพบพระเจ้าได้ พอเราพบพระเจ้าได้เราพบได้ทุกสิ่งนี่คือสิ่งทั้งหมดที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องว่าเป็น้องคบพระเจ้านั้นทรงโปรดเมตตาให้เราไปไกลกว่าสกยภาพที่เรามีอยู่พระเจ้าพาเราไปไกลกว่าความสามารถที่เรามีอยู่พระเจ้าพาเราไปไกลกว่าความฝันที่เรามีอยู่